หนุ่มวิศวะรอดปาฏิหาริย์ถนนลื่นเสียหลักรถหมุนอัดเสาไฟเชื่อคุณพระช่วยเลยรอดเอามาคล้องคอเมื่อวานสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าคนขับเป็นหนุ่มวิศวกรนะคะรอดปาฏิหาริย์นะคะรถพังยับแต่คนรอดมาได้แบบวุดวิดนะคะเชื่อเป็นเพราะบารมีพระที่เอามาคล้องคอเมื่อวานเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวทะเบียน1ทพฐ8381กรุงเทพมหานครนะคะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูงสภาพพลิกตะแคงข้างนะคะด้านหน้าอัดติดกับเสาจนยุบไปถึงห้องโดยสารเหตุเกิดที่ถนนสายสุวรรณศรขาเข้าสักแก้วนะคะเลยด่านตรวจกองกำลังบุรพาประมาณ500เมตรนะคะโดยในที่เกิดเหตุนะคะพบชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือนำข้าวของออกจากตัวรถกระบะดังกล่าวนะคะโดยมีนายณัฐพงษ์บุตรทองค้าอายุ23ปีนะคะชาวตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วเป็นคนขับนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะซึ่งยังคงอยู่ในการตกใจนะคะเขาเล่าว่าเขากำลังจะขับรถนะคะขับรถไปทำงานนะคะเขาเป็นวิศวกรสนามของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งนะคะก่อนเกิดเหตุนะคะเขาขับรถมาทางอำเภออรัญญประเทศจะไปทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะแต่ขณะขับรถมาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งฝนกำลังตกลงมานะคะจู่ๆรถก็เสียหลักหมุนเคว้งเลยนะคะบังคับรถไม่อยู่แล้วหมุนไปปะทะกับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจังนะคะซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขารอดมาได้แบบปาฏิหาริย์แบบนี้นะคะเพราะว่าห้อยพระดีนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพระดังกล่าวนะคะเขาพึ่งห้อยคอเมื่อวานนี้เองนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรจากวัดไหนนะคะแต่ก็รอดแบบบุดวิดนะคะนี่เลยนะคะรอดปาฏิหาริย์จริงๆนะคะคุณพระช่วยบุญรักษาเลยรอดมาได้นะคะและแน่นอนนะคะทุกคนพยายามส่องหาพระนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะคะแล้วที่สำคัญส่องเลขรถนะคะทะเบียนรถนะคะที่รอดมาได้รถพังแต่คนรอดคือ8381นะคะ8381นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝนตกถนนลื่นนะคะขับรถขับราก็ระวังนะคะช้าๆก็ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ